มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอเรื่องนี้เซ็งไปตามๆกันทำอะไรไม่ถูกเลยฮะเพราะว่าเอาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไปส่งแล้วไม่มีใครเลยนะฮะไม่มีใครในโรงพยาบาลสนใจคนเจ็บเลือดอาบอยู่อย่างนี้เลยเหรอไม่ดูแลไม่อะไรเลยไม่ดูแลเลยเดี๋ยวมาถามแง่เดียวดูภาพดีกว่าเชิญค่ะค่ะเราก็รอต่อไปไม่มีใครมาดูแลบอกชื่อไปแล้วเหรอฮะค่ะกะว่าจะไม่บอกชื่อคลิปบอกให้เรียบร้อยแล้วอ่ะโรงพยาบาลกลางกรุงแล้วกันแห่งหนึ่งนะครับคนที่โพสต์ภาพนี้นะชื่อว่าคุณออสมิวเชคนะครับบอกว่ากู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากตลาดปูแถวๆวงเวียน22บอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บก็เป็นอายุก็ลุงแล้วล่ะเป็นคุณลุงแล้วล่ะนะครับได้รับบาดเจ็บกู้ภัยก็ไปให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นก็พามาส่งโรงพยาบาลแห่งนี้ถ้าคลิปยังสามารถปล่อยได้เนี่ยจะเห็นเลยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดินมาถามว่าเป็นไรถามนี้เลยนะถามแค่นี้เป็นไรบาดเจ็บมาเลือดอาบครับพี่ผู้ชายคนนี้ก็เดินผ่านไปมองที่ห้องพยาบาลนะครับก็เดินออกมานะครับปรากฏว่าเดินออกมาเลยฮะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยกล้องตัวนี้ก็เลยไปซูมที่ห้องพยาบาลที่พยาบาลอยู่กันหน่อยเป็นยังไงคะทำอะไรกันอยู่ไม่มีใครมีภารกิจอะไรเลยฮะบางคนเล่นโทรศัพท์ด้วยซ้ำนะฮะตกอกตกใจแล้วก็ปล่อยอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงนะฮะดูแล้วเป็นคลิปที่น่าตกอกตกใจอย่างยิ่งทำไมพยาบาลถึงได้ใจแข็งกันขนาดนี้สลดละนะฮะแต่เมื่อสักครู่ก็ได้ยินชื่อของโรงพยาบาลหลุดออกมาคงยังต้องไปตามกันนะสำหรับหน่วยงานตั้งต้นสังกัดด้วยแต่ว่าตอนนี้เราต้องถามหาของจรรยาบรรณใช่ของวิชาชีพนี้ครับว่าชีวิตเราเนี่ยจะอยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยอยู่ที่เนื้อมือเลยของท่านเหล่านี้เลยใช่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันดูค่ะสำหรับคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้แล้วนะคะกับทางคุณหมอนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทยสภาตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะจากคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาแบบนี้อย่างที่เราได้มีการกลืนกันไปช่วงต้นแล้วนี่นะคะในฐานะที่คุณหมอก็เป็นหมอคนนึงเหมือนกันใช่ครับจรรยาบรรณตรงนี้ทุกวันนี้มันเริ่มหายไปไหนแล้วคะคุณหมอครับเข้าใจคืออย่างนี้พอดีผมไม่ได้ดูคลิปนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไข้นี่จะลงยังดีอยู่หรือเปล่านะหรือมีปัญหาคนไข้ตามรายงานไม่ได้บอกไว้เลยฮะคุณหมอครับเป็นคลิปที่น่าจะมาสัก2วันแล้วฮะคุณหมอโอเคครับคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าปัญหาเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วความเข้าใจระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเนี่ยต่างกันเพราะบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะประชาชนเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องน่ากลัวมากแต่คนที่เห็นคนไข้บ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่คิดว่ามีอะไรไม่เป็นตัวอย่างเช่นเด็กเป็นไข้แล้วชักเนี่ยนะพ่อแม่จะตื่นเต้นมากกลัวลูกจะตายใช่ไหมแต่พวกแพทย์พยาบาลที่เคยบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่ามันแค่สองนาทีแล้วก็จะหยุดไปเองไม่มีใครตายจากอันนี้เขาอาจจะไม่ตื่นเต้นเหมือนกับประชาชนหรือเวลามีเลือดออกบางคนนี่จะเป็นลมเลยนะแต่ไอ้บางคนดูว่าไอ้เลือดออกนี่เรามือกดทีเดียวก็หยุดแล้วค่ะความเข้าใจที่แตกต่างกันทำให้มุมมองไม่เหมือนกันเช่นเราก็ทะเลาะกันบ่อยๆว่าฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินหมอบอกไอ้นี่ไม่ฉุกเฉินไม่มีตายแน่แต่ชาวบ้านบอกฉุกเฉินนะเขาฉุกเฉินก็เลยถือเป็นเรื่องใหญ่ว่าไอ้ทำไมหมอไม่สนใจอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าเคลื่อนโดยทั่วไปแล้วเราก็แนะนำแพทย์พยาบาลว่าต้องแสดงความสนใจเห็นใจผู้ป่วยเวลาเข้ามาเพราะผู้ป่วยนี่เขาไม่เข้าใจว่าลูกเขาเป็นอะไรเวลาเข้ามาคิดว่าเขาจะตายอยู่แล้วทำไมมาช่วยเขาจะตายแต่ส่วนแพทย์พยาบาลจะเห็นแล้วไอ้รับรองไม่ตายแน่ไม่มีอะไรเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ความเห็นแต่อย่างไรก็ตามเราคิดว่าถ้าต้องแสดงความเห็นใจและแสดงความเข้าใจว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้เนี่ยต้องให้ความสนใจเขาเสมอค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าโรคเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่แสดงความสนใจแม้อะไรเข้าไปเลยเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยผิดหวังแล้วโกรธมากเวลาที่เราก็ลองสืบถามความเห็นประชาชนเนี่ยว่าเขาอยากได้หมอเป็นยังไงส่วนใหญ่ทุกคนบอกต้องการให้หมอเห็นใจเขาเข้าใจเขาสนใจเขาเวลาเขาพูดอะไรฟังอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็ต้องไปอบรมพวกแพทย์พยาบาลต่างๆให้ทราบว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ตายอย่างเดียวเขาจะพอนะไม่ตายเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้เป็นเขาไม่ตายเขาหายก็จริงนะบางคนหายก็ยังโกรธอยู่เลยทั้งที่หายเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าไม่ให้ความสนใจเขาไม่ได้พูดจาเขาดีพอหรือว่าไม่เคารพในศักดิ์ศรีของเขาอะไรต่างเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คิดว่าเราคงต้องไปอบรมตกแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยอย่าไปดูแต่เรื่องว่าไม่ตายอย่างเดียวไม่เดือดร้อนอย่างเดียวไม่พอครับคลิปที่เราเปิดไปเนี่ยของจริงแน่นอนนะฮะอย่างนี้เนี่ยโรงพยาบาลมีสิทธิ์โดนตำหนิหรือโดนลงโทษไหมท่านฮะผมไม่ได้เห็นคลิปนะว่าผมไม่ได้อยู่ในทีวีก็คิดว่าอย่างนี้ก็อาจจะหนีได้ที่ว่าคนไข้เข้ามาแล้วไม่สนใจเลย
อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเนี่ยยังไงก็ต้องสนใจเข้ามาดูก่อนว่าเป็นยังไงเหมือนกับร้านอาหารเนี่ยสังเกตไหมว่าถ้าคุณเข้าไปกินอาหารแล้วไปนั่งแล้วไม่มีใครมาหาคุณเลยนะคุณจะโกรธมากเลยคิวจะตายแล้วไม่มาอย่างน้อยก็คนมาจะเอาน้ำอะไรไหมเข้ามาถามก่อนให้เกิดความรู้สึกว่าเออมีคนสนใจก็แล้วค่ะแบบเดียวกันนอกจากไม่สนใจแล้วค่ะคุณหมอคะนอกจากไม่สนใจแล้วเนี่ยโรงพยาบาลบางแห่งที่จะมีการถามเรื่องจำนวนตัวเงินด้วยตรงนี้ถามเรื่องอะไรนะจำนวนตัวเงินค่ะอ๋ออันนี้ไม่ควรทำนะที่จริงแล้วไม่ควรอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ว่าบางแห่งเนี่ยเราจะให้ว่าอาจต้องถามนะว่าคุณมีสิทธิอะไรแบบไหนบ้างเขาจะทำได้ถูกต้องสิทธิประกันสังคมสิทธิสปสช.สิทธิอะไรจะอันนี้จริงๆก็อาจต้องคนไข้ต้องบอกเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเขาจะให้บริการไม่ถูกต้องตามกฎเพราะว่าถ้าบางอย่างเขาไม่ต้องเสียเงินบางอย่างก็ต้องเสียเงินเขาจะรู้ว่าทำยังไงให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดให้ถึงสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินแต่อันนี้ถ้าบอกเลยก็มีปัญหาไอ้เรื่องมีเงินหรือเปล่าอีกอันนี้ไม่ควรแล้วเป็นอันนี้ไม่ควรจริงเลยที่มาถามว่าไม่มีเงินแล้วไม่รักษานี่ไม่ได้โดยทั่วไปแล้วเป็นหน้าที่ของบุคลากรต้องให้การรักษาหมดนะกรณีอย่างนี้ร้องเรียนผ่านทางไหนสะดวกที่สุดน่าจะได้ผมว่าไปที่ดีที่สุดก็คือต้องไปที่จุดของเขาอะนะเขามีปัญหาต้องบอกที่โรงพยาบาลเขาผู้อำนวยการเขาก็จะได้ไอ้บอกที่อื่นก็จะไปนี่ก็ช้าบอกโดยตรงมันเป็นการที่เขาเรียกว่าให้เขาทราบโดยตรงก็จะได้แก้ไขได้ว่าบุคลากรเขามีปัญหายังไงบ้างค่ะค่ะไปที่ต้นสังกัดเลยนะคะใช่ครับครับครับขอบคุณครับคุณหมอสมศักดิ์ครับครับครับสวัสดีค่ะครับท่านสมศักดิ์โลเลขานายกแพทยสภานะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่